เปิดบ้านของอาร์ตพระสุทธิ์ขยันทำงานเก็บเงินซื้อให้พ่อแม่10ล้านบาทเป็นดาราในวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อตั้งใจซื้อบ้านให้พ่อแม่ของตนเองได้อยู่กันสบายเนื่องจากในสมัยก่อนอาร์ตเคยเล่าว่าไม่มีแม้กระทั่งห้องนอนดีๆเป็นของตนเองพร้อมกับเผยถึงข้อคิดในการทำงานว่าถ้าดูถูกเงิน100บาทต่อวันก็จะไม่ได้ 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับบ้านหลังนี้อาจประสุดได้โพสต์ภาพและข้อความว่าวันนี้เข้าบ้านวันแรกเป็นเลิกเข้านอนบ้านวันแรกวันที่3เดือน1 2558ถึงเฟอร์นิเจอร์ยังไม่มาก็ต้องนอนแต่วันนี้ความรู้สึกผมเป็นบอกไม่ถูกถ้าผมยังไม่เลิกเกเรวันนี้ผมจะเป็นยังไงเคยไม่มีห้องแม้กระทั่งห้องนอนที่นอนดีๆแบบคนอื่นเขาแต่ตอนนี้ผมมีบ้านเป็นของตัวเองเคยกระทั่งไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนั่งมองคนที่มีรถคิดว่าวันไหนจะมีขี่แบบเขาบ้างแต่วันนี้ผมมีซุปเปอร์ไบค์ขี่พ่อกับแม่ผมก็ซื้อให้คนละคันแบบไม่ต้องรอกันว่าใครจะออกไปไหนแล้วต้องรอกันเพราะตอนนั้นมีแค่มอเตอร์ไซค์เก่าๆคันเดียวส่วนตอนเด็กๆนั่งรถยนต์เก่าๆของพ่อไปต่างจังหวัดไปไกลๆตอนนั้นมีความสุขมากแต่พอโตขึ้นรถคันเก่าของพ่อก็เริ่มรู้สึกเล็กลงแต่ตอนนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ผมก็ซื้อใหม่ให้ทั้งพ่อและแม่แต่ทั้งหมดผมว่ามันคือบทเรียนทำให้ผมได้สู้ชีวิตมาถึงวันนี้ผมไม่รู้จะขอบคุณอะไรแต่ผมขอขอบคุณคำสอนพ่อแม่ที่ทำให้ผมกลับตัวได้ขอบคุณสิ่งอะไรที่เข้ามาในชีวิตทำให้ผมแข็งแกร่งและขอบคุณช่อง3ที่ทำให้เด็กธรรมดาคนหนึ่งมีวันนี้มีชื่อเสียงมีงานมีการทำกราบขอบพระคุณทุกอย่างนอกจากอาชีพนักแสดงในวงการบันเทิงแล้วยังขยันทำมาหากินเปิดร้านขายน้ำพริกของแม่และหมูทอดเพื่อหารายได้เสริมให้ครอบครัวพร้อมกับเผยข้อคิดว่าถ้าคุณดูถูกเงิน100บาทต่อวันคุณจะไม่ได้เงิน 3,000 บาทต่อเดือนและถ้าคุณดูถูกเงิน 1,000 บาทคุณจะไม่ได้เงิน 30,000 บาทต่อเดือน